ไอตัวในพวกเฟรมพวกนี้ครับเราสามารถย่อขยายได้นะครับหรือว่าจะกลับข้างแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ครับผมโอเคครับผมว่าเราจะลากย่อขยายแบบนี้ก็ได้นะครับเอาตำแหน่งแบบไหนก็ได้เอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้นะครับครับสวัสดีครับผมแล็กนะครับจากช่องแล็กมูลพอดครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีคลิปมาแนะนํากันนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการซ้อนคลิปวิดีโอนะครับให้เป็นอีกคลิปหนึ่งทำมาที่วิดีโอเราอย่างเช่นแบบนี้นะครับก็จะเป็น2หน้าจอนะครับก็คือการทําเป็น Picture in Picture นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําใน Picture in Picture ในแอปพลิเคชันชื่อว่า InShot ครับในแอปพลิเคชันในมือถือเราครับซึ่งมีวิธีทําอย่างง่ายเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอป InShot ได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่วิดีโอนะครับที่เราจะมาสร้างวิดีโอครับให้เรากดไปที่คำว่าใหม่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มวิดีโอเข้ามาในตัวแอปนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการสร้างนะครับเราก็จะได้วิดีโอมาแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูจังหวะเวลาที่เราต้องการซ้อนวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งขึ้นมานะครับให้เราผมจะลองเพลย์ดูนะครับว่าจังหวะไหนที่ผมจะเอาวิดีโอเข้ามานะครับทําคลิปเกี่ยวกับการขอโอเคครับผมก็จะเลือกประมาณนี้นะครับช่วงเวลานะครับก็ทีนี้นะครับเราจะเพิ่มวิดีโอมาอีกวิดีโอหนึ่งนะครับเรากดไปที่ Picture in Picture นะครับก็จะเป็น PIP ตัวนี้นะครับกดเพื่อที่เลือกวิดีโอเข้ามานะครับโอเคครับพอเราเพิ่มวิดีโอเข้ามาทำมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเริ่มโน้ตบุ๊กซึ่งผ่านโปรแกรม Photoshop นะครับพอผมเพิ่มขึ้นมานะครับพอผมเพลย์ดูนะครับมันก็จะมีเสียงวิดีโอนะครับที่นําเข้ามาด้วยนะครับในการลดเสียงวิดีโอนะครับให้เราติ๊กไปที่เลเยอร์ของวิดีโอที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับพอติ๊กแบบนี้นะครับพวกเครื่องมือตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกใช้นะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดูแต่ละฟังก์ชันครับว่าเมนูพวกนี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะไปลดเสียงของวิดีโอตัวนี้ลงก่อนนะครับลืมบอกไปตรงที่ปริมาณครับรูปลำโพงนะครับโอเคครับผมจะลดลงให้สุดเลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาทำการทำภาพในมือถือเพียงเสร็จแล้วนะครับก็ติ๊กเครื่องหมายถูกได้เลยครับผมลองเพลย์ดูอีกรอบนะครับมันจะไม่มีเสียงแล้วนะครับโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้เสียงวิดีโอก็หายไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูการตั้งค่าของตัวที่เป็น Picture in Picture นะครับว่าฟังก์ชันแต่ละตัวนะครับว่าเมนูแต่ละตัวมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับให้เราติ๊กไปที่เลเยอร์ของวิดีโอที่เรานำซ้อนเข้ามาเหมือนเดิมครับผมครับผมนี้ครับผมไอตัวในพวกเฟรมพวกนี้ครับเราสามารถย่อขยายได้นะครับหรือว่าจะกลับข้างแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ครับผมเห็นครับผมว่าเราจะลากย่อขยายแบบนี้ก็ได้นะครับเอาตำแหน่งแบบไหนก็ได้เอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้นะครับเห็นครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตำแหน่งตรงนะครับเราสังเกตได้ว่าจะมีขอบสีเขียวนะครับจะมีขอบสีเขียวแบบนี้นะครับมันจะเป็นตำแหน่งที่ตรงนะครับผมก็จะลากไว้สักประมาณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่บังหน้าผมนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาไล่ดูพวกเครื่องมือด้านนี้นะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไล่ดูแต่ละตัวนะครับโอเคครับผมมาตัวแรกนะครับคีย์เฟรมนะครับคีย์เฟรมเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับก็ติ๊กไปได้เลยครับสังเกตดูว่าไอตัวสัญลักษณ์คีย์เฟรมครับมันจะมีตัวลบสีแดงครับแล้วก็ตรงวิดีโอของเราครับจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวการย่อขยายของตัววิดีโอครับเช่นนะครับผมอาจจะย่อตั้งแต่ส่วนช่วงเวลาตรงนี้นะครับของวิดีโอที่นําซ้อนเข้ามานะครับผมจะย่อแบบนี้นะครับโอเคครับทีนี้เราลองเพลย์ดูนะครับลองดูครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคครับเห็นไหมครับตัววิดีโอครับก็จะค่อยๆขยายเข้ามาครับจะค่อยๆซูมเข้ามานะครับจนกว่าจะถึงคีย์เฟรมตัวนี้ครับผมนี่ครับตัวที่เรามาร์กไว้จากตัวแรกนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ย่อขยายแบบนี้ครับเราสามารถใช้ลูกเล่นแบบนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ
ทำให้ดูนะครับตรงนี้ลบไปก่อนนะครับโอเคแล้วเราอาจจะปรับให้หมุนแบบนี้ก็ได้ครับครับเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะครับเห็นไหมครับแล้วผมเห็นครับตัววิดีโอที่เรานำเข้ามานะครับมันก็จะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนนะครับจนกว่าจะถึงตัวจุดมาร์คตัวแรกที่เรามาร์คไว้นะครับโอเคครับผมอันนี้จะเป็นตัวคีย์เฟรมนั่นเองนะครับนี้เรามาดูตัวที่2ก็จะเป็นพวกการแก้ไขครับลองดูครับว่าการแก้ไขตรงนี้ครับมีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับครับผมก็จะมี3หัวข้อด้วยกันนะครับตัวนี้ครับ1 2 3เดี๋ยวไล่ดูทีละตัวนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นขั้นพื้นฐานนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเฟดอินเฟดเอาท์นะครับสังเกตดูนะครับเรามันเร็วไปครับเรามองไม่ทันจะยืดเวลาครับตรงนี้ครับเราสามารถยืดเวลาได้นะครับให้มันเฟดอินเฟดเอาท์ครับว่านานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองเพลย์ดูใหม่ขอกลับไปตรงคีย์เฟรมก่อนครับมันหมุนอยู่เรามองไม่ค่อยออกนะครับขอลบคีย์เฟรมทิ้งเลยนะครับตัวนี้ผมจะไม่ใช้นะครับเราไปที่การแก้ไขกันต่อนะครับลองดูใหม่นะครับมันก็จะค่อยเฟดออกมาครับในตัววิดีโอที่เรานำเข้ามานะครับนี่เป็นแบบแรกนะครับดูแบบที่2ครับก็จะค่อยๆซูมออกนะครับนี่ครับก็จะค่อยๆซูมออกครับหรือว่าตัวที่3นะครับก็จะค่อยซูมเข้านะครับแบบนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นเฟดไปด้านข้างครับผมแบบนี้ครับผมจะเป็นการสไลด์มาด้านข้างนะครับมีให้เราเลือกนะครับเยอะเลยครับผมส่วนตัวบรรทัดที่2นะครับก็จะเป็นการพวกการหมุนต่างๆนะครับหมุนแต่ละทิศทางนะครับเรามาลองดูนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ตั้งตัวนี้นะครับตัววิดีโอครับก็จะสั่นอยู่เรื่อยนะครับถ้าเราตั้งไว้แบบนี้นะครับมันจะไม่หยุดนะครับให้เราลากตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้หยุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นระดับของการสั่นของภาพนะครับว่าจะให้สั่นเร็วหรือว่าสั่นช้านะครับเราปรับได้จากตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Fade In Fade Out นะครับทีนี้เรามาดูตัวที่2ครับตัวที่2ครับก็จะเป็นตัวการสร้างขอบของวิดีโอที่เรานำเข้ามานั่นเองครับเราสามารถเลือกสีได้ครับว่าเราต้องการใช้ขอบเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวลองสีเหลืองแล้วกันนะครับมันดูตัดสีดีกับตัวพื้นหลังสีฟ้าครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ครับมันก็จะดูกลืนกับฉากหลังเกินไปนะครับผมอาจจะใส่สีเหลืองแบบนี้นะครับทีนี้ความหนาของตัวขอบครับเราสามารถปรับได้นะครับจากตรงนี้จะทำให้ขอบหนาบางเราก็สไลด์แบบนี้ได้เลยครับผมครับมาดูตัวสุดท้ายครับตัวที่3ตัวที่3จะเป็นการแสดงผลของตัววิดีโอที่เรานำเข้ามานะครับว่าเราจะให้วิดีโอตัวนี้ครับเข้มหรือจางขนาดไหนครับสไลด์นะครับพอเราสไลด์ลงมาครับตัววิดีโอที่เรานำเข้ามามันก็จะจางลงนะครับถ้าใช้อาจจะมองไม่เห็นครับอันนี้เราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเราก็ใช้เป็น 100% ไปครับผมนี่เป็นการแก้ไขนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นการตัดนะครับตัดวิดีโอนั่นเองนะครับพอเรากดปุ๊บมันจะตัดวิดีโอให้เรานะครับเห็นไหมครับมี2ส่วนนะครับตัวนี้จะเป็นการตัดวิดีโอครับผมรูปถังขยะนะครับก็จะเป็นการลบวิดีโอนั่นเองครับแล้วก็ฟิลเตอร์ก็จะเป็นพวกโปรไฟล์สีนะครับที่เราที่มีให้เราใช้นะครับเราอาจจะใช้โปรไฟล์สีพวกนี้ครับก็มีให้เราเลือกใช้เยอะเลยครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะปรับเองก็ได้ครับปรับเองเราก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยครับ
นะครับก็จะมีพวกความสว่างพวกคอนทราสต์นะครับต่างๆว่าพวกค่าสีเราก็สามารถปรับได้นะครับจากตรงนี้นะครับนอกนั้นก็ยังมีโครมาคีย์ให้เราใช้ครับถ้าเกิดว่าเราทำกรีนสกรีนมาครับเราก็ใช้จากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปริมาณเสียงนะครับที่ผมใช้ไปนะครับในการลดเสียงวิดีโอนะครับแล้วก็ความเร็วของวิดีโอครับก็จะเป็น Photoshop นะครับแต่วันนี้ก็จะเป็นความเร็วของวิดีโอที่เรานำเข้ามาครับผมอาจจะลองใช้ดูนะครับผมจะลองใช้ดูครับ 7.2 ครับเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะครับตัววิดีโอที่เราทำเป็นสำหรับวันนี้นะครับผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการทำขอบภาพในแอปพลิเคชันในมือถือนะครับแอปพลิเคชันในมือถือนะครับชื่อว่า PicArt นั่นเองครับหลังจากที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับการทำขอบภาพในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซึ่งผ่านโปรแกรม Photoshop นะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาทำการทำขอบภาพในแอปพลิเคชันในมือถือเพียงแค่รอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า PicArt นั่นเองครับสำเร็จโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการทำ Picture in Picture เพื่อที่ซ้อนวิดีโอนะครับให้เป็น2หน้าจอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ